ก็บังเอิญอย่างยิ่งเลยที่ท่านอาจารย์เนี่ยไปอังกฤษในตอนนั้นแล้วก็เผอิญไปพบดิฉันซึ่งท่านทราบว่ากำลังจะรอเข้ามหาวิทยาลัยท่านไปที่มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลแล้วก็จัดการฝากให้ดิฉันเข้าทำปริญญาโทโดยไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นซึ่งท่านก็กลับมาที่ลอนดอนแล้วก็ให้หิ้วกระเป๋าไปเข้าเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลได้เลยซึ่งดิฉันถือว่าเป็นบุญคุณอย่างสูงสุดทางด้านการศึกษาที่อาจารย์ได้ช่วยจัดการให้พอถึงพ.ศ.2510ท่านอาจารย์สตางค์ก็มาชักชวนให้ดิฉันเนี่ยไปช่วยเป็นผู้จัดดำเนินการห้องสมุดซึ่งขณะนั้นเนี่ยไม่มีความรู้อะไรเลยทางด้านการจัดการห้องสมุดเรียนอาจารย์ว่าไม่มีความรู้ในการที่จะจัดดำเนินการห้องสมุดเป็นแต่เพียงว่าเคยใช้ท่านก็บอกแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วก็เมื่อไม่รู้เรื่องทางห้องสมุดก็ไป อบรมดูงานที่เมืองนอกสักพักนึงก็แล้วกันดิฉันไม่เคยเห็นว่าห้องสมุดน่ะมีความสำคัญอะไรมากมายแต่บุญคุณของอาจารย์นั้นสูงสุดถ้าอาจารย์ต้องการให้ทำอะไรให้ก็ต้องทำจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ต้องพยายามทำท่านอาจารย์สตางค์ท่านจะมีวิธีการที่จะสนับสนุนส่งเสริมและให้กำลังใจผู้ที่ปฏิบัติงานท่านพูดแต่เพียงว่าเธอทำห้องสมุดให้เป็นเหมือนกับห้องสมุดเมืองนอกนะพูดอย่างนั้นมาเป็นประจำบ่อยๆแล้วก็พูดอย่างนี้บ่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นที่ว่าทุ่มเททุกอย่างเพื่อจะต้องทำทุกอย่างเนี่ยให้เป็นไปตามที่ท่านต้องการแม้แต่ผู้ปฏิบัติงานระดับล่างก็ได้รับการสนับสนุนและให้กำลังใจท่านได้ลงมือทำความสะอาดห้องน้ำให้เป็นตัวอย่างกับผู้ทำความสะอาดของห้องสมุดซึ่งเป็นที่ประทับใจอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นคนทำความสะอาดห้องสมุดต้องทำอย่างที่อาจารย์ทำให้ดูทุกครั้งไปห้องสมุดห้องน้ำของห้องสมุดจะต้องสะอาดเช่นเดียวกับห้องสมุดของต่างประเทศเพราะฉะนั้นคณะวิทยาศาสตร์ก็จะมีท่านคณบดีหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ลงมือขัดห้องน้ำแสดงการขัดห้องน้ำทำความสะอาดห้องน้ำให้กับผู้ทำความสะอาดเป็นตัวอย่าง